เกิดขึ้นที่วัดดงสวองนะครับวัดนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเมื่อทางเจ้าอาวาสของวัดก็คือท่านพระอธิการวราวุธชินวโรได้มีการปะทะคารมกับญาติโยมที่มาทำบุญงานกฐินนะครับแล้วก็ได้มีการคืนเงินกฐินเนี่ยที่ได้จากการทำบุญกฐินเนี่ยคืนกลับไปให้กับประธานกฐินนะครับเห็นบอกว่าวัดนี้เนี่ยปีนี้ได้กฐินเนี่ยยอดรวมเนี่ย800,000 บาทแล้วก็มีกองกฐินสายหนึ่งที่มีปัญหากับทางเจ้าอาวาสกองสายนี้เขาได้ยอดมา 350,000 ท่านเจ้าอาวาสก็เลยคืนเงินประมาณ 350,000 เนี่ยให้กับประธานกองกฐินสายนี้เอาเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน่อยมันได้น้อยไม่ถึงล้านเลยไม่พอใจต่อไปนี้วัดดงสว่างก็จะไม่มีใครมาทำบุญแล้ววัดอื่นนะทำเสร็จเข้าธนาคารมารับไปเลยนะอันนี้หลายเป็นอาทิตย์แล้วเอาเก็บเงินไว้ทำไมเจ้าว่าว่าต้องการว่ามันน้อยไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านเจ้าว่าเสียใจว่าไม่มาทอดไม่ถึงล้านได้แค่800,000ได้800,000กว่าบาทหลวงพ่อเลยไม่เอาเลยขอคืนให้กับคืนจากเจ้าภาพที่ไม่ต้องการพวกเราก็เลยมารับคืนเพื่อจะได้เอาไปถวายวัดอื่นที่วัดอื่นเขาต้องการไปถวายวัดที่ไม่ดูเงินน่ะนี่นะครับก็คือชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่พอใจเจ้าอาวาสนะครับที่เอาเงินกฐินเนี่ยมาส่งคืนให้นะครับยอดเงินที่ส่งคืนให้เนี่ยประมาณ351,387 บาทก็เป็นยอดเงินจากกองกฐินสายนี้คือยอดเงินทั้งหมดที่วัดได้จากกฐินในปีนี้เนี่ยคือ800,000นะครับแต่ว่ามีหลายสายทีนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมครับที่มีการพูดถึงอยู่ในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับนางสุรินทร์บุญเสริมอายุ60 ปีซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาสามยอดและเป็นประธานทอดกฐินกองดังกล่าวนะครับบอกว่าทางครอบครัวเพื่อนๆได้ร่วมทำบุญที่วัดดงสวองเป็นประจำทุกปีปีนี้เนี่ยทางวัดก็ได้ยอดรวมกฐินอยู่ที่ 800,000 บาทซึ่งในจำนวนนี้ได้มีเงินที่มาจากกองกฐินสายครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆของเธออยู่ประมาณ 351,000 กว่าบาทก็ได้นำไปถวายเจ้าอาวาสตามปกติซึ่งต่างก็อิ่มบุญกันไปทั่วหน้าถึงแม้ว่าปีนี้ยอดเงินทำบุญจะไม่ถึงล้านเหมือนทุกปีเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโควิดอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยทำให้ยอดเนี่ยมันตกลงนะครับทีนี้เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นจากตรงไหนก็มีข้อความทางไลน์ส่งมาจากเจ้าอาวาสครับในทำนองที่บอกนะครับบอกว่าปีนี้โยมถามว่าได้กี่ล้านเห็นคนเยอะมากบอกไม่ถึงล้านเขาอาจมาดูความสะอาดเป็นระเบียบของวัดเลยลืมทำบุญเหนื่อยเตรียมงานเป็นเดือนเพื่อให้ญาติโยมเห็นจะได้ช่วยบริจาคไม่หายเหนื่อยกับสิ่งที่ทุ่มเทตั้งใจดีใจเห็นคนเยอะมากแต่ท้อใจกับยอดที่ได้นี่นะครับแล้วก็เจ้าวาดยังบอกอีกบอกในทำนองที่บอกว่าเนี่ยทางคนที่ทำบุญเนี่ยเอาผ้าไตรจีวรวัดไปบอกบุญแล้วเอาเงินมารวมกับยอดกฐินซึ่งก็สร้างความอัดอั้นตันใจจนบอกไม่ถูกที่ถูกกล่าวหาว่าอมเงินทั้งที่ทำบุญมาตลอดจนเรื่องนี้เนี่ยทางครอบครัวอ่านข้อความแล้วก็รับไม่ได้จึงติดต่อขอพบเจ้าวาดเพื่อขอเจรจาแต่ว่าทางเจ้าอาวาสเนี่ยกลับตัดบทนะฮะคือไม่เจรจาครับแต่ว่าคืนเงินให้เลยนะครับคืนเงินมาให้เลยโดยที่ไม่สนใจคำคัดค้านของใครซึ่งก็มีผู้ที่ถ่ายคลิปตอนที่เจ้าอาวาสเอาเงินมาคืนนะครับหลังเกิดเหตุนี้ทางเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรีพระครูสิริจริยาภรณ์พร้อมคณะสงฆ์ก็เดินทางมาที่วัดดงสวองเพื่อสอบสวนก่อนจะเปิดเผยบอกว่าได้มีการตรวจสอบข้อมูลภาพและคลิปในโซเชียลแล้วก็สอบถามพยานบุคคลรวมถึงผู้ที่ถูกพาดพิงก็คือพระอธิการวราวุฒิเจ้าวาดวัดดงสวองเบื้องต้นสรุปคือมีมูลเหตุจริงซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะพระวราวุฒิเองก็เป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านมาตั้งแต่รักษาการเจ้าวาดมานานกว่า4 ปีสร้างแต่คุณงามความดีความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัดแห่งนี้ทั้งนี้ได้มอบหมายจากได้รับการมอบหมายจากทางเจ้าคณะจังหวัดให้มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงพร้อมทั้งได้มีการว่ากล่าวตักเตือนนะครับหรืออาจจะให้หยุดทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสไว้ก่อนจนกว่าผลสอบสวนจะเสร็จสิ้นและได้มีการ
ออกคำสั่งพักการทำหน้าที่เพื่อที่จะดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยพระอธิการวราวุฒิชินวโรเนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะฮะลองฟังทางเจ้าอาวาสชี้แจงหน่อยครับได้คำพูดที่วันนั้นที่มีอาจจะออกไปจำสื่อว่าเจ้าวาดไม่ได้ครบ1ล้านไม่รับตังค์ไม่มีตรงนี้กับปากอาจารย์เลยหรือคุณมีหลักฐานว่าอาจารย์พูดคำนี้จบไหนแต่ว่าทุกอย่างก็จบแล้วอาจารย์ไม่อยากออกมาการคืนตังค์ของอาจารย์จะเป็นฝ่ายที่ผิดหรือถูกยังไงอาจารย์ยอมรับหมดเลยนะครับไม่มีคำตอบโต้แต่วันนั้นไม่มีสิ่งที่ออกจากปากอาจารย์เลยว่าไม่ครบ1ล้านแล้วเจ้าวาดไม่รับตังค์ไม่เคยเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่โยมสาธุมานั้นมีความตั้งใจยอดปัจจัยมาวันละ 350,000 กว่าบาทขอโทษเพราะว่าไม่มีใครผิดในจุดหรือถ้าจะมีใครผิดก็คืออาจารย์ยอมรับผิดทุกอย่างนะครับขอโทษทั้งฝ่ายประธานไปด้วยนี่คือเจ้าวาดวัดดงสวองนะครับที่ถูกพาดพิงถึงนะครับพระอธิการวราวุฒิชินวโรก็ขอโทษไปถึงทางประธานกฐินและผู้ที่ร่วมทำบุญบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดและการสื่อสารที่ผิดพลาดไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายมาขนาดนี้ส่วนเงินที่คืนไปนั้นเป็นเพียงเงินในส่วนของเจ้าภาพรายนี้ก็คือ 350,000 กว่าบาทส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับหลังจากที่มีคลิปเผยแพร่ในโซเชียลปุ๊บก็มีพระชั้นผู้ใหญ่หลายท่านก็มากล่าวตำหนิอาตมาขอยอมรับผิดทุกเรื่องเรื่องเงินที่เอาคืนญาติโยมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวตัวเองจะหาเงินมาทดแทนส่วนที่ขาดหายไปให้จนครบนะครับนี่นะครับเพื่อเอาเงินที่คืนญาติโยมไปเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบวัดให้เรียบร้อยขณะที่ทางนางสุรินทร์ซึ่งเป็นประธานงานทอดกฐินสามัคคีวัดดงสวองก็บอกว่าไม่ได้ติดใจกับเจ้าอาวาสแล้วเพราะว่าตอนนี้ทางคณะสงฆ์ก็มีการตรวจสอบแล้วเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับพอทอดเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วท่านก็เลยไลน์มาในกลุ่ มว่าเห็นว่าเงินมีแต่โยมถามว่าคนเยอะแยะทำไมได้ไม่ถึงล้านท่านก็เลยบอกคงจะมาดูความสวยงามของวัดเลยลืมทำบุญเนี่ยค่ะก็ยังงงเนี่ยค่ะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรคือมันไม่สมปรารถนาที่ท่านตั้งไว้ไงคะดูในไลน์ท่านบอกว่าท่านเหนื่อยท่านอะไรเนี่ยค่ะเงินบริจาคไม่ได้ตรงเป้าท่านหวังไว้1ล้านบาทนะคะก็บอกท่านแล้วว่าปีนี้มันเศรษฐกิจไม่ดีมันเป็นยุคโควิดด้วยคนก็ตกงานเงินปีนี้อาจจะได้ไม่เยอะเราไอ้ตอนแรกก็ไม่ติดใจอะไรเลยแต่พี่น้องเขาไม่ยอมเขาบอกว่าเราไม่ได้ไปเสนอตัวทอดท่านติดต่อให้เรามาเป็นประธานทอดเองแล้วท่านก็มาพูดให้เราเสียหายหาว่าเราอะอมเงินวัดเอาไตไปขายไม่ติดใจแล้วค่ะถือว่ามันจบก็คือจบไปแล้วนี่นะครับก็บอกว่าไม่ติดใจแล้วเรื่องมันจบก็คือจบแล้วนี่เรื่องของเงินทองทองนะฮะแต่ว่าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้กลายเป็นเรื่องที่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับ